พร้อมหรือยังครับทุกคนตีสามมาแน่นเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอ่ะนะครับเรื่องเล่าจากผู้เฝ้าและผู้เฒ่าผู้แก่นะจุดนี้เขาว่ากันว่าตรงนี้นะครับผมแน่นอนที่สุดนะครับผมต้นตอของสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีมันก็ต้องมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงอยู่นั่นก็คือตรงนี้นะครับผมมีเหตุการณ์เสียชีวิตอย่างอเนกอนาถผมจะไม่เอ่ยถึงจะไม่พาดพิงต่อผู้ล่วงลับนะครับจะไม่เล่าถึงการตายโศกนาฏกรรมหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะผมมองว่ามันไม่มีประโยชน์ผมจะเล่าเฉพาะเรื่องที่เป็นปัจจุบันเรื่องผีที่เขาว่ากันว่าที่เขาล่ำที่เขาลือนะครับผมคุณลุงผู้เฝ้าและผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในบริเวณนี้บางครั้งบางค่ำบางคืนมักเจออะไรบางสิ่งนะครับคล้ายกับดวงไฟประหลาดแต่ดวงไฟนั้นพอคุณลุงเข้าไปใกล้ๆตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นคนที่เข้ามาเหมือนจะลักของจะขโมยของหากบหาเขียดนะครับในบริเวณรอบๆนี้และด้านในและด้านนอกรอบๆทั้งหมดแต่พอเขาได้เข้ามาใกล้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 ปรากฏว่าตรงดวงไฟนั้นเป็นลักษณะคล้ายกับใบหน้าของหญิงชรานะครับผมจึงทำให้เกิดความตระหนกแล้วก็พูดง่ายๆก็คือสั่งนะครับผมนะหลายๆคนนะครับเจอเคสแบบนี้นะครับผมหลายๆคนเจอคล้ายกับคุณลุงที่เขาเฝ้าเมื่อก่อนนะครับนะเมื่อก่อนคุณลุงจะนอนเฝ้าอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าจะมีเหมือนห้องเฝ้าอยู่คล้ายๆกับของห้องยามนะครับผมนะตรงนี้พอนึกออกใช่ไหมครับผมนะเป็นอาคารเป็นโรงเชือดลุงเล่าให้ฟังว่าบางครั้งแทบจะทุกๆครั้งเลยก็ว่านะคุณลุงได้ยินเสียงแบบนี้บางครั้งคุณลุงได้ยินเสียงวิ่งบางครั้งได้ยินเสียงเดินบางครั้งได้ยินเหมือนเสียงสะอึกสะอื้นครับผมคล้ายกับขอความช่วยเหลือหรือหลอกหลอนอะไรบางสิ่งนะครับนะคุณลุงก็พยายามอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ทำบุญให้อะไรต่อมีอะไรให้ตั้งหลายนะครับผมนะแต่เหมือนกับว่าความเฮี้ยนความน่ากลัวยังคงอยู่ครับทุกคนนะครับผมกูแต่คุณลุงมาหรือยังกูแต่คุณลุงท่านมายังอ่ะยังครับคือเรื่องของเรื่องอ่ะผมมาอยากให้คุณลุงเป็นคนเล่ากับตัวกับปากนะครับเพราะคุณลุงบอกกับทางต่อยกูแตกไว้เองว่าเดี๋ยวถ้ามาจริงๆถ้าจะวันที่จะมาถ่ายจริงๆเดี๋ยวจะเล่าให้แบบเต็มๆเลยว่าประสบการณ์ของคนที่เขาเฝ้ากันเนี่ยเขาเจออะไรเขาเห็นอะไรแล้วเขาได้ยินสัมผัสอะไรมั่งนะครับนะถึงขั้นถูกขนานนามว่าเฮี้ยนแต่คุณลุงไม่อยู่เนี่ยเลยทุกคนงานมาเลยงั้นพี่ไปเลยนะกูแต่ไม่ต้องให้คุณลุงเล่าแล้วนะไม่ทันแล้ววะโอเคครับพี่ผมตัดสินขาดว่าคุณลุงน่าจะเจออะไรแปลกๆแน่เลยนี่ไม่มาพี่ก็คิดอย่างนั้นวะจากคนที่เคยมีใจกันอยู่หายไปเลยครับทุกท่านอ่ะพร้อมหรือยังครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ปะLet's go ครับนะที่บ้านใครฝนตกพิมพ์ฝนตกเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจัดแบบดักๆดีกว่าทุกคนผมไม่เสียดายนะใจจริงอ่ะแม่งเอ้ยโคตรอยากถือเทียนเล่มเดียวเลยนะครับผมนะเดี๋ยวได้ขอเช็คก่อนว่าเอาแบบที่ดักสุดเราจะได้ประมาณไหนนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้เลือกไฟ2โทนนะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะครับผมถ้าท่านชอบแบบไหนพิมพ์ตัว G นำหน้านะเราจะไม่พิมพ์ตัวเลขเปล่าๆแล้วนะเพราะว่า Facebook แม่งล็อกเลยนะครับผมมันจะบล็อกทันทีเลยนะครับผมถ้าสมมุติใครชอบแบบ1พิมพ์ G 1ใครชอบแบบ2พิมพ์ G 2นะครับผมอ่ะไปครับขออนุญาตถอด Power Bank ก่อนนะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะไปแล้วครับผมอย่ารอช้านะอันนี้แบบหนึ่งนะครับอันนี้แบบหนึ่งนะครับผมอันนี้แบบที่หนึ่งนะครับนะชอบแบบไหนครับมันค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครับทุกท่านเห็นไหมครับนะมันไปได้เยอะมากเลยครับผมเข้าออกทางเดียวนะตรงนี้สบายใจได้ครับ
งั้นเดี๋ยวเรามาลองแบบ2กันดูนะครับทุกคนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเช็คเทสแบบ2ก่อนนะผมอยากให้มันดูอาร์ตนะครับเราจะโหวตกันจาก100คอมเมนต์แรกโอเคนะเราจะโหวตกันจาก100คอมเมนต์แรกนะครับทุกท่านนะวันนี้พี่น้องท่านใดอาสาที่จะเป็นขุนพลพิทักษ์คอมเมนต์ให้กับผมบ้างเอ่ยนะครับเพื่อปกป้องคอมเมนต์ของพวกเรานะครับพิมพ์ปกป้องเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากครับพี่อ่ะอันนี้เป็นแบบ2นะครับผมเรามาดูพร้อมกันนะครับแบบ2มันจะดูดาร์กๆน่ากลัวนะครับผมเนี่ยมันจะดูดาร์กๆอย่างเงี้ยทุกท่านถ้าถามใจผมนะเอาตรงๆนะผมชอบแบบ2ครับนะมันดูดาร์กดีว่ะนะฟิลแม่งได้นะโอ้ยในนี้แต่มันก็มืดนะมันมืดแต่ว่ามันได้ฟิลทุกคนครับในนี้มีค้างคาวเป็นล้านเลยครับผมนะไปถึงครับนี่คือรังแล้วก็ดงค้างคาวเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่อินฟราเรดเจ๋งไหมครับผมปิดไฟก็เห็นได้นะครับที่ท่านเห็นนะครับผมนั่นคือฝูงค้างคาวครับนี่แหละเราเรียวนะบอกกันแล้วเรียวครับเราถึงกล้าใช้อินฟราเรดนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องแอบเอิบนะอินฟราเรดผมไม่รอดแน่นะครับเอา1หรือเอา2ดีครับทุกคนอ่ะตอนนี้นะครับผม1หรือ2ครับขอบคุณทุกท่านที่พิมพ์ปกป้องเข้ามานะครับผมถ้า2มันก็จะดูดาร์กๆนิดนึงถึงแม้มันจะมืดแต่มันได้ฟิลนะครับนะเพราะนี่คือสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนะถ้ามาขอไฟสว่างจ้าๆไม่รู้จะขอทำไมนะครับไม่ต้องมาดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับผมนะเอาแบบไหนดีครับ1ก็ได้2ก็ได้นะ1ก็จะพอมองเห็นนิดนึงถ้า2ก็แบบดาร์กจ๋าเลยนะครับนะเอา1กับ2สลับกันแล้วกันเอาไหนดีวะไปเรื่อยๆนะครับผมไอ้เหี้ยแม่งสลับซับซ้อนมากสลับซับซ้อนมากครับสลับซับซ้อนมากครับทุกคนไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะโอ้มีแต่คนพิมพ์ G2 มาทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้นะครับผมหลายๆท่านบอก G2 โดนใจ GD ขอบคุณครับพี่อันนี้ห้องอะไรตู้เสื้อผ้าหรืออะไรวะผมก็ไม่รู้นะผมก็เพิ่งเข้านี่แหละไม่อยากเดินก่อนครับเดี๋ยวแม่งไม่ลุ้นห้องไฟนี่ว่าห้องไฟครับข้างคาวเยอะนะครับผมห้องเครื่องครับคุณลุงบอกระวังงูเห่านะครับผมมันมีงูนะนะครับรังการงานสร้างครับขอบคุณทุกท่านที่พิมพ์ปกป้องเข้ามานะครับผมนะครับนะไม่ต้องห่วงเรื่องไฟนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทั้ง1ทั้ง2สลับกันให้นะครับผมตามสมควรนะครับห้องนี้หลอนครับห้องคุณลุงบอกบางทีเสียงเหล็กดังเองนะครับ นึกแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับผมนะคุณลุงเล่าให้ฟังบอกว่าบางครั้งนะครับมักจะมีเสียงแปลกๆดังอยู่ด้านในนะครับนะบางครั้งเหมือนเสียงประตูเปิดปิดนะครับบางครั้งเหมือนเสียงคนวิ่งคนเดินบางครั้งเหมือนเสียงเหล็กดังดุ้งนะครับตุ้งตั้งตุ้งตั้งบางครั้งเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างหลากหลายครับบางครั้งเหมือนเสียงหวีดบางครั้งบอกเสียงคล้ายๆกับการร้องโหยหวนเสียงประมาณนั้นนะครับทุกท่านนะแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆสถานที่มีเจ้าของแน่นอน 100% นะครับเจ้าของท่านคงไม่อนุญาตให้ผีมาเฮี้ยนหรือมาหลอกนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมเป็นตาหลังให้เองครับอินฟราเรดอ
อย่าบอกนะว่าค้างคาวไม่ผีปีศาจสัตว์ประหลาดอลาสก้าทั้งหลายได้โปรดมาเล่นกันเถอะเฮ้ยอะไรวาร์ปวะเดี๋ยวเหมือนอะไรวับวับนะครับผมนะเมื่อกี้อาจจะเป็นเดอะแฟตนะครับผมวิ่งผ่านหน้ากล้องก็เป็นได้นะครับผมนะเฮ้ยไอ้เหี้ยห้องแม่งโคตรได้เลยครับทุกคนผมว่าแสงประมาณนี้ก็สวยดีนะไม่มืดไปแล้วก็ไม่สว่างไปนะครับผมใครที่เห็นด้วยกับผมบ้างครับนะประมาณนี้กำลังดีนะครับผมตึดึงตึงตึงตึดึงตึงดึงตึดึงตึงดึงตึดึงตึดึงเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยทุกคนครับหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างมาต้อนรับเราเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนทุกอย่างถูกปิดหมดนะครับผมโหบรรยากาศแม่งได้ว่ะคาบเครื่องพี่อะไรเต็มไปหมดเลยครับนะบรรยากาศแม่งโคตรได้เลยครับเฮียนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่เฮียนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่โหไอเทมเต็มเลยครับลังโฟมปี๊บอันนี้น่าจะเป็นของช่างนะครับผมทุกอย่างเป็นไอเทมได้หมดเลยนะครับทุกท่านอันนี้ก็ได้นะครับผมนะหรือจะเอาไลท์เซเบอร์นะครับวุ่ง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 เฮ้ยทุกคนครับเราเจอกับซากงูตายครับทุกท่านมันน่าจะเสียชีวิตนะครับผมมานานมากแล้วนะครับเฮ้ยหมาหอนเลยว่ะซากงูตายนะครับผมงูอะไรเอ่ยขอคอมเมนต์รัวๆเลยนะครับตรงนี้นะครับผมโอ้กรอบเลยอ่ะน่ากินเลยเอาไปทอดแดกได้เลยนะครับนะไปต่อดีกว่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดินต้องระวังแล้วนะประมาทไม่ได้แล้วนะครับเริ่มหอนแล้วครับเริ่มหอนแล้วครับผมเริ่มหอนแล้วก็มีเล็ดเข้ามาด้านในมั่งเหมือนกันนะกูนะหอนแต่ว่าเสียงเบาๆเพราะว่าผมปิดทุกอย่างหมดเลยครับไปต่อดีกว่านะครับขอบคุณพี่ชนันที่ส่งดาวมาให้นะครับผม75ดวงนะครับพี่ไปต่อครับเยี่ยข้างในแม่งได้วะนะครับข้างในโคตรได้เลยนะอันนี้คือเป็นไฟในโหมด2นะตัดสลับกลับไปโหมด1นะครับแป๊บนึงฮึบเฮ้ยไอ้เล็กล่ะชัดกว่านี้ก็เฮ็ดดีแล้วครับอาจจะเป็นเสียงของงูเหลือมกระเพื่อมเกล็ดหรือไม่รู้นะครับผมผู้ผีปีศาจสัตว์ประหลาดทั้งหลายขณะนี้ 4,000 ดวงตาแล้วครับทุกคนขอคอมเมนต์รัวๆหน่อยนะครับเย็นไม่เจ๋งอย่าสิงอยู่ที่นี่
าเรดผมเอามาใช้หาสิ่งที่มีชีวิตนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องชัดเจนนะกล้า360ด้วยนะครับอะไรอู้เครื่องจักรสลักจิตครับเอาแล้วเว้ยตรงนี้นะครับผมบอกก่อนว่าสูงนะนะหลายๆท่านไม่ต้องห่วงปลอดภัยได้นะครับนะไม่มีใครปีนขึ้นมาปีนเข้าปีนออกแน่นอนครับทุกคนประมาณบ้าน2ชั้นเลยนะครับปลอดภัยหายห่วงครับนะส่วนรอบๆบริเวณนี้20น่าจะ30ไร่นะครับ30 40ไร่เลยใหญ่มากทุ่งนาหมดเลยครับทุ่งนาหมดเลยครับผมไอ้หลำไม่มีสิทธิ์เข้านะครับเพราะถ้าไอ้หลำเข้ามาซีซัวนะครับอาจจะมีเสียงปงเสียงปังลั่นได้นะครับผมห้องอะไรวะเนี่ยมาจาก3จุดเลยมัดรวมกันมาเลยโอ้ 5,000 ดวงตาแล้วครับทุกท่านขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับมัดรวมกันมาเลยตัวเหี้ยอะไรวะน่าจะมีตัวอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะครับผมมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะผีวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดกูแตกข้างนอกเป็นยังไงมั่งกูแตกเชี่ยเสียงเหมือนมาจาก 3-4 ทางเลยครับหุ้ยแป๊บหนึ่งครับทุกคนกูแตกพี่ได้ยินเสียงแปลกๆมาจาก 3-4 ทางเลยว่ะทั้งข้างในข้างนอกเลยครับข้างนอกไม่ต้องห่วงเราเอาข้างในไปก่อนดีกว่านะครับผมอาจจะเป็นสาเหตุที่คุณลงไม่มาก็มีสิทธิ์นะอันนี้นะครับไปต่อครับทุกคนอู้ยากันยุงโอ้ยนะโคตรเฟี้ยวเลยว่ะโคตรเฟี้ยวเยี่ยวเหนียวอ่ะบอกได้เลยครับนะหืมเฮ้ยหมาหอนใหญ่เลยว่ะได้ยินแล้วครับวิญญาณสัมภเวสีใครที่ได้ยินเสียงหมาหอนกดหนึ่งมาได้เลยนะครับนะไปต่อดีกว่าคิดเอาละกันว่าล้างมานานแค่ไหนนะครับถึงขั้นขนรักแร้ขึ้นแล้วครับผมสวัสดีครับเสียงมารอบด้านเลยครับผมล็อกนะครับนะโอ้สภาพล้างจ๋าเลยไปต่อครับ
นี่แหละหืมอวสานอาหารดึกครับไปต่อครับทุกคนเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงอะไรวะขอบคุณนะครับตอนนี้ 6,700 6,700 ท่านแล้วครับที่รับชมสดๆครับมีกลิ่นเหม็นมาเลยครับทุกท่านกลิ่นเหม็นสาบเหมือนสัตว์ตายครับเหี้ยเกิดอะไรขึ้นวะ360ก่อนนะครับขอบคุณ 6,700 ท่านนะครับผมที่รับชมอยู่นะขณะไอเทมทุกๆคนครับเหมือนมีเหล็กแป๊บได้ไอเทมแล้วครับผมเฮ้ยเชี่ยไม่ใช่เหล็กแป๊บครับเอาแล้ววะเฮ้ยงานมาแล้วครับทุกคนชิบหายแล้วแล้วลุงไม่อยู่ด้วยดิทุกท่านครับคือแบบว่าถึงบอกว่าในนี้สีทัวไม่ได้นะครับผมนะขอบคุณมากเลยนะครับพี่ชายนะครับนะที่ให้ไอเทมอันนี้กับผมนะครับผมมาลุยกันต่อครับทุกคนนะผมไม่วางไว้แน่นอนนะสัตว์แม่งเผลอฟันหัวกูนะครับเอาละครับผมไปต่อครับทุกท่านนะเชี่ยหมาก็หอนหน้าดูเลยวันนี้หมาหอนหนักเลยครับทุกคนครับผมนะขออนุญาตนะครับผมนะเอาไปด้วยนะครับนะเผื่อมีเหตุสุดที่โอเปร่าพาหลอนไอ้สัตว์เอาแล้วครับผมไอ้เหี้ยตกใจนึกว่าไฟอะไรแม่งมีไฟที่แท้ไฟผมโหพาหลอนหมดเลยสัตว์เกือบฟันแล้วเมื่อกี้เกือบฟันแล้วครับนะเกือบฟันแล้วจริงๆนะ FUN นะอะไรยังไงวะเนี่ยห้องเดิมปะวะห้องเดิมนี่หว่านี่เมียวเมียวเมียวThank you.
วดเก่านะครับขวดถ้าจะถูกตั้งไว้น่าจะไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือนนะครับผมประตูถูกล็อกนะครับเหมือนถูกพันธนาการจากเชือกนะครับผมที่ด้านนอกนะครับขอขอบพระคุณ 8,500 ท่านครับอุ้ยเฮ้ยอาจจะเป็นของคุณลุงยากันยุงน่าจะถูกตั้งไม่ต่ำกว่า7วันขึ้นนะครับนะเริ่มมีขี้ฝุ่นแล้วอยากจะจับแล้วนะครับอาจจะเป็นของคุณลุงนะอุ้ยโคตรใหญ่เลยครับซูลูกุยฮันโตซูลูกุยฮันโตอุ้ยเหมือนเสียงอะไรบางอย่างครับทุกท่านเงี้ยวสุรกุยฮันเฮ้ยเชื่ออะไรวะอาจจะเอามากันผีแม่ไม้นะครับนะเจ้าของไอ้เหี้ยตกใจนึกว่าเสียงอะไรแป๊บนึงครับทุกคนสัตว์เอ้ยเสียงพ้าที่ตูดผมนะเอาออกก่อนดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวสับสนนะครับผมเชื่อเมื่อกี้เกือบหันไปฟันแป๊บนึงนะครับทุกท่านเหมือนผมเจอกับห้องโหประตูอย่างกับเมนประตูอย่างกับเมนครับห้องเย็นนะครับผมเฮ้ยข้างในน่าสนใจว่ะแป๊บนึงนะครับทุกคนผู้ผีปีศาจสัตว์ประหลาดทั้งหลายเอ๋ยห้องนี้น่าสนใจครับทุกท่านได้โปรดจงเปิดประตูอาลีบาบาอาลีบาบาอาลีบาบาไม่เป็นผลครับนะคาถาไม่แข็งแรงนะครับผมจะในหนังประตูเปิดได้วะไปต่อดีกว่าจะ 9,000 แล้วครับทุกท่านขอกำลังใจดันอีกนิดครับผมโหแต่ประตูยังจะเมนเลยเนี่ยว่าน่าจะไม่มีคนเข้ามานานมากแล้วนะครับผมนะอาลีบาบาไม่ได้ผลนะ
สุรกุยฮันตูใครที่กลัวที่แคบนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าอย่าละสายตาเด็ดขาดวิเชียห้องแม่งเฟี้ยวว่ะห้องปฏิบัติการครับผมอย่างเฟี้ยวเท่าที่เราดูจากอยากย่ายสไลเดอร์นะครับผมขอบอกว่านานมากที่ไม่มีคนเข้ามานะครับผมมาฮึบปิดประตูเหลือเพียงกูกับมึงอย่างกันในหนังเลยครับทุกคนไอ้เหี้ยสว่างไปหรือเปล่าวะภาพแม่งโคตรสวยเลยครับผมว่าสว่างไปนะปิดไฟปิดไฟตะพึดเลยวะเฮ้ยหุ้ยไอ้เหี้ยแป๊บนึงครับใครอ่ะหักคอกูดิเฮ้ยอะไรมันจะชัดปานนั้นอะไรก็ตามที่ว่าเฮี้ยนที่อยู่ณจุดๆนี้แป๊บนึงนะครับทุกท่านนะมาเรียกแม่งก่อนครับนะมาเรียกก่อนมาเลยโอ้มาเถอะนะฮากะไรแม่มามาทุกคนครับเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยครับเดี๋ยวเมียวอุ้ยไอสัตว์ละมาไงวะเนี่ยอุ้ยอันนี้โคตรเฟี้ยวเลยครับเดี๋ยวเอาอินฟราเรดก่อนแป๊บนึงนะครับผมชัวร์กว่าขอขอบพระคุณนะครับผม 11,000 นะครับดวงตานะครับผมที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะครับข้างบนหมดสิทธิ์เฮ้ยไอ้เล็กล่าตัดหนึ่งครับที่ใช่
เสียงนี่เดี๋ยวไอสัตว์ถ้าคนไม่รอดแน่ครับเฮ้ยดูทุกคนโอ้โหอควาแมนก็มาครับถังน้ำยาแอร์ฮึบเฮียมีอควาแมนด้วยครับทุกคนไอสัตว์เอ้ยนี่กูอยู่ในแอตแลนติสหรือเปล่าวะเนี่ยนะนี่ถ้าเดินทั่วๆผมว่าแม่งดีไม่ดีมียันอีโบเลยเนี่ยเอาแล้วเฮ้ยทุกคนครับนะสัตว์โคตรเจ๋งไอ้เหี้ยแม่โคตรหลากหลายครับทุกคนนะอันนี้ดิอันนี้ถึงง่ายกว่าปึ๊บนี่ครับในที่สุดนะครับผมเราก็ได้เวลาฮันติง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 กันแล้วครับทุกคนอยู่เลยนะมาอยู่เลยครับไอเทมเวล2ครับผมเปลี่ยนแล้วชานะครับชาว้าผมสังเกตดูนะทุกท่านไอสันอาวุธแม่งมีแทบทุกจุดเลยว่ะนะเริ่มไม่ธรรมดาแล้วนะครับนะเริ่มไม่ธรรมดาแล้วนะครับพี่ชายไอสัตว์ระวังลั่นนะผีเบื่อนะต่อครับนะผู้ผีปีศาจสัตว์ประหลาดทั้งหลายแน่จริงแล้วก็ come on ตามกูมาเลยตามกูมาห้องปฏิบัติการให้หมดเลยนะทุกตัวเลยมาตามมาเลยถ้าเหี้ยนจริงนะขบวนมาปิดประตูด้วยนะเอาแบบชัดๆครับเอาแบบชัดๆครับทุกคนเหี้ยอะไรนักหนาวะไอ้สัตว์เอ้ยห้องปฏิบัติการรออยู่ครับนะหุยกำลังใจมาอย่างเยอะครับผมแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับผมขอขอบพระคุณนะครับผม 11,000 ดวงดาวนะครับที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะครับด้วยหัวใจนะครับตามมาเปิดแอร์รอเลยนะขอขอบพระคุณ 12,000 12,000 ดวงดาวเอ้ย 12,000 ดวงตาครับตามมามาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะตามมาถ้าเข้ามาในนี้ได้อีกกูก็ไปแล้วมาโอเคโอเคเรียบร้อยลักษณะห้องเท่าที่เราเห็นตอนนี้นะครับผมน่าจะเป็นห้องที่มีความยาวประมาณ5เมตรคูณ4เมตร50นะครับผมซึ่งเป็นสเปคของห้องเครื่องพอดีเลยนะครับโอ้ยเนึกว่าซากหมาขอขอบพระคุณ 13,000 ท่านครับขณะนี้เอาแล้วเฮ้ยกำลังใจกูมาแล้วกำลังใจผมมาแล้วครับกำลังใจผมมาแล้วครับทุกคนเมียวเอาดิไอ้สัตว์ทำแมงตามมาถึงในห้องได้แล้วมึงเอ้ยตัวใครตัวมันเลยนะประตูยังปิดอยู่นะครับไม่มีทางลอดทางอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเอาดิเอาดิเสร็จกูละมึงเสร็จครับเสร็จเลยมานะ
เดี๋ยวเปิดเตาปฏิกรณ์อาร์ตขึ้นมาละมึงเอ้ยรู้เรื่องครับนะขอขอบพระคุณนะครับผมตอนนี้ 13,500 ท่านโหเยอะมากเลยนะครับไม่ได้ถึง 13,000 มาประมาณเดือนนึงแล้วครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับโปรดรับการคารวะจากข้าพเจ้าด้วยนะครับผมขอแคปรูปก่อนเลยตอนนี้หุยไม่ได้ 13,000 มาเป็นเดือนแล้วครับทุกท่านนี่คือเรื่องจริงครับผมมานะครับอย่างนี้สวยไหมขอสวยๆเลย 13,500 เลขสวยมากครับทุกคนนะเอ้าผู้ผีปีศาจของเราได้โปรดมารวมกันมาเลยนะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะสาเทียนนะนะเทียนมาเกือบสิบไปเหรอเจอทำไมมาเนี่ยมามาเนี่ยเทียนนะครับนะดวงไฟแสงไฟประหลาดกูหูฝาดหรือเปล่าวะทุกคนครับหรือว่าผมหูฝาดครับทุกท่านนะนะครับหรือว่ามีหนูวะเหมือนเป็นรหัสมอสครับเหลืออย่างเดียวคือหักคอกูหักคอกูหน่อยคอมเมนต์ผมก็ค้างครับทุกท่านนะดวงไฟผีหาซาตานนะครับขอแคปรูปนะครับทุกท่านขอภาพสวยๆเลยนะโอเคเซ็นเตอร์ยังได้เซ็นเตอร์ไว้ยังครับโอเคเซ็นเตอร์โอเคครับนะผู้ผีปีศาจผีหาซาตานทั้งหลายเอ๋ยนะครับพี่น้องคนไหนว่างๆขอแคปรูปนะครับทุกท่านนะได้โปรดหักคอกูหน่อยมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ
มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะพี่ชายปิดไฟปิดไฟให้หมดเลยดีกว่าครับทุกคนนะเล่นสรรหากับแม่งสักหน่อยนะครับผมมันมาแต่นี้มันโคตรได้ฟิลเลยครับนะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะสิงกูหน่อยสิงกูหน่อยเงียบไปเลยครับทุกคนสิงกูหน่อยหรือว่าเราปิดผนึกมิดชิดกันครับผมนะผีแม่งอาจจะเข้ามาไม่ได้ครับทุกท่านนะครับแค่โคตรสนุกเลยว่ะพอแบบอยู่มืดๆแล้วโคตรได้ฟิลเลยครับทุกคนนะมาปิดไฟทีไรได้เรื่องทุกทีขอบพระคุณมากๆเลยครับผมนะกูแต่งหมาจุดถอนยังบอกผีเสียงเบาๆหน่อยขอบคุณครับผมนะภาพไม่เหมือนในหนังเลยว่ะทุกคนสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะนะกลัวโดนล็อกไม่เป็นไรครับพี่สัญญาณบอผมยังมีอยู่นะครับนะตอนนี้คือสัญญาณบอผมยังไม่ดับก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่นะถ้าวอดับแล้วก็ตัวใครตัวมันเลยนะครับผมปิดไม่ดีอาจจะโดนล็อกอยู่ในนี้ได้นะครับบางทีผมอาจจะต้องเป็นผีซะเองโคตรได้ฟิลเลยครับทุกคนหักคอกูหน่อยแน่นอนนะครับโอ้ยคาบอะไรวะเนี่ยเหี้ยคาบโคตรได้เลยครับทุกท่านคาบแม่งอย่างกับหนังผีเลยครับผมเ
เสียงแม่งก็ดังจากข้างในนี่ว่าม ีอีกห้องหนึ่งครับผมโอ้ห้องนี้ไม่มีประตูไม่สนุกเลยว่ะห้องนี้ไม่มีประตูครับหลอดไฟมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยอุ้ยโคตรใหญ่เลยครับทุกคนโหนึกว่าเล็กๆครับสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับหืมเฮ้ยในห้องครับทุกคนมิวเรือโอ้โคตรใหญ่เลยครับไอ้หลำอิจฉาไอ้เหี้ยไอ้หลำแม่งเห็นคนเข้ามาดูเราเยอะนะครับนะเห็นพี่น้องพวกเราเข้ามาดูเยอะนะครับนะ 13,000 กว่าคนนะครับผม 13,000 กว่านะครับวันนี้นะครับไอ้หลำเลยเยอะหน่อยอิจฉาไม่ต้องแปลกใจนะครับทุกท่านอย่าไปให้ราคามันครับทุกคนเสียเวลานะครับผมเหมือนประตูอะไรบางอย่างครับห้องนี้น่าสนใจครับผมนะห้องเปล่าครับโครงเหล็กอะไรบางอย่างนะครับผมเหม็นขี้ค้างคาวทุกห้องเลยครับทุกคนโอ้ยอย่างเยอะห้องเยอะมากครับประตูหน้าต่างทุกห้องปิดหมดครับผมพร้อมลั่นเหมือนกันนะเอาเลยโอ้โหขี้คู่สู้ซ่าครับทุกท่านเอาแล้วอย่างนี้ไม่ต้องเหงาเลยนะครับผมนั่งขี้ไปด้วยคุยกันไปด้วยนะครับดูอบอุ่นดีครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมเขาออกแบบอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้เขายังไม่ได้ใส่พาร์ติชันนะครับผมขี้คู่สู้ซ่าขี้คู่สู้ซ่าI
หือตกใจเลยครับนึกว่าสแลนเดอร์แลนด์นึกว่าสแลนเดอร์แลนด์เฮ้ยอะไรอะไรวะหุยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเพิ่งเห็นครับโอ้ถ้าจะแรงว่ะเฮ้ยแรงเอาเรื่องเลยครับทุกท่านเอาแล้ววะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยโคตรใหญ่เลยครับยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยไอ้หลังพวกนี้มันเด็กเป๋อๆป่องๆนะไม่มีเหี้ยอะไรหรอกครับพวกอยากเก่งแค่นั้นเองนะไอ้เหี้ยพวกกบในกะลานะครับนะอย่าไปใส่ใจมันนะครับไม่มีประโยชน์นะครับผมเชื่อผมนะผมแม่งระดับเอเชียแล้วครับนะอ้าวอะไรวะเนี่ยกะละมังใครหนอกะละมังใครหนอสัตว์จะเจอผีซักผ้าโหโคตรใหญ่เลยว่ะโซโลโกยฮันโตหืมพี่ชายใครไปยืนบนนั้นวะทุกคนครับไอ้เหี้ยเหมือนเลยครับพี่ชายลงมาเหอะนะพ่อแม่ให้อภัยไล่หลำไอ้สัตว์ยืนทำเหี้ยอะไรเข้ามาเม้นเลื่อนๆไม่พออีกเหรออยากเด่นหิวแสงเหรอมึงไอ้หลำไอ้สัตว์ลงมานะเคยทำไรพ่อแม่ภูมิใจมึงไปหลำมึงเอาเวลาที่มาด่าคนอื่นในเฟซบุ๊กไอ้เหี้ยนะไปช่วยพ่อแม่ล้างจานบ้างไอ้สัตว์นะช่วยพ่อแม่ซักผ้าบ้างยังอีกนะเคยเปล่ามึงอ่ะเคยให้เงินพ่อแม่ไหมเคยเลี้ยงดูปูเสือท่านไหมไอ้สัตว์มึงอ่ะมันเลื้อนพิมพ์โชว์เก่งนะมึงเก่งมึงก็ไปนู่นทำมาหาแดกไอ้สัตว์ส่งเสียครอบครัวทำเป็นเปล่าไอ้เหี้ยแค่ทำหน้าที่ความเป็นคนน่ะความเป็นลูกไอ้สัตว์ทำได้ไหมไอ้หลำสัตว์ยึดแปะหน้าแม่งให้นะเอ้าไอ้สัตว์ไม่ลงมาลงไม่ได้ไอ้สัตว์ไม่ลงเอายืดตัวสูงอีกยังอีกนะไอ้เหี้ยพวกนี้แม่งแปดครับทุกคนเห็นไหมครับนะตัวสูงเป็นแปดเลยเหมือนที่โบราณเขาบอกไว้นะครับนะไม่มีเหี้ยอะไรหรอกครับหมาเห่าแม่งไม่กัดครับผมเจอมาเยอะแล้วนะ
เก่งชิบหายเลยเฮียด่าคนนั้นด่าคนนี้เข้ามาด่าคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรสัตว์ไม่จบเดี๋ยวลั่นแม่งให้ไอ้ล้ำไอ้สัตว์เงียบเลยหืมไอ้เหี้ยแดกข้าวยังไม่ล้างจานไอ้สัตว์อยากเป็นวีรบุรุษนะไอ้หน้าหลำเอ้ยหน้าต้นตีนจานยังล้างไม่เป็นไอ้เหี้ยอยากจะเป็นฮีโร่อยากเป็นวีรบุรุษเก่งชิบหายเลยเข้ามาด่าชาวบ้านเขานะสัตว์ไอ้เหี้ยพวกนี้เดี๋ยวเจอตัวจริงจะล้อฟันแม่งให้ครับนะอะไรไอ้สัตว์มึงอีกตัวนึงอะไรฮะแสงเสริงไฟอะไรเหี้ยนอะไรฮะที่เขามีเจ้าของดูดิเขาสร้างกี่สิบล้านนะไม่ใช่ให้แสงไฟพวกมึงมาสงมาสิงเห็นใจเจ้าของที่เขามั่งที่เขากี่สิบไร่กว่าจะสร้างได้ขนาดนี้น้ำพักน้ำแรงทั้งนั้นไอสัตว์มึงลอยไปลอยมาเห็นว่าว่างเห็นว่าล้างสิงแม่งเลยมึงถามเจ้าของที่เขายังกูตอบแทนเลยมานี่มาสัตว์มาสิงกูนี่เด้นะสิงกูออกยากด้วยนะอะไรกล้าๆหน่อยไอ้สัตว์สิงกูเลยกูแถมหนมโก๋ด้วยมาดิสัตว์เก่งจังเลยนะเก่งจังเลยกับคนที่กลัวเนี่ยเก่งจังมานี่มานะขอสักหนึ่งอัลบั้มเด้มาเด้นะมาไอ้เหี้ยแอสเซทเขาตรงนี้ผมบอกได้เลยครับเฉพาะค่าที่นะเฉพาะค่าที่ตรงนี้นะครับไม่ต่ำกว่า 60-70 ล้านแล้วนะไล่เท่าไหร่ติดถนนด้วยที่ 30-40 ไร่นะเฉพาะตัวอาคารนี้อีกนะครับผมโอ้กี่พันตารางเมตรดูดิสร้างเท่าไหร่ครับตอนนี้นะครับนะตารางเมตรละหมื่นกว่านะครับคูณไปเลยนะเจ้าของใช้เงินเท่าไหร่สัตว์มึงแม่งมึงอย่ามาชุบมือเปิบมึงอย่ามาชุบมือเปิบเปิบนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอสัตว์เหี้ยนอย่างเดียวเลยนะนะไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีแง่คิดผีเผอนะไอสัตว์มาดินะมาสิงกูนี่มาตามกูกลับก็ได้มาดินะไอกล้องเหรอไลฟ์สดไอกล้องตามกูกลับเลยสัตว์ก่อล้ออะไรกูมาก็ได้นะมาไอ้เชี่ยด่าแม่งทีเดียวแม่งเงียบเลยครับทุกท่านนะเงียบเลยนะเงียบเลยครับมาเด้อมึงดังใหม่เด้อดังใหม่สัตว์เด้อมีดพาไปไหนแล้ววะหึไหนเอ้าไอ้เชี่ยแล้วผมเอามีดไว้ไหนวะเนี่ยนะอะไรกันทักกันหนาแม่นะทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 60-70 ล้านไอสัตว์แม่งเป็นแค่ผีลอยไปลอยมาเห็นว่าว่างสิงแม่งเลยครับนะยึดเลยยึดเลยครับเหี้ยนะทำไมกูต้องเสียเงินอีกเหรอจ้างคนทำพิธีอีกเหรอหมดอีกกี่บาทฮะมึงมีสิทธิ์อะไรสัตว์เดี๋ยวตามกูกลับเลยรับน้องแม่งเลยครับนะมาต่อครับผมนะมีดผมหน้าห้องแอร์ใช่ป่ะผีสำนึกไม่ทันขอบคุณครับนะผมบอกเลยครับคนอย่างผมก็ดราก้อนนะครับผมเฮี้ยนไม่กลัวกลัวไม่เฮี้ยนครับนะ
นะยิ่งเฮี้ยนผมยิ่งชอบเลยครับผมมาแสงครับพี่ขอบคุณครับเสียผีไหมล่ะขอบคุณครับผมห้องใจกับห้องเย็นขอบคุณครับนะมึงคุยกับใครคุยกับทุกคนยกเว้นมึงไอสัตว์พิมพ์มาได้ทุกคนไอเหี้ยหลำพิมพ์ว่าผมคุยกับใครนะมึงคุยกับใครแล้วจะเหงาไอสัตว์นะมามาไหนๆก็ไหนๆแล้วครับตอนนี้ว่างนะครับผมเพราะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยมาต่อเลยครับนะส่วนผีส่วนผีทั้งหลายได้โปรดนะสิงกูเลยนะเล็บขบข้างซ้ายกูยังว่างอยู่มาเลยตามกูกลับบ้านก็ได้มาต่อครับมาอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับผมกระเจิงหมดขอบคุณครับผมเกิดอะไรขึ้นมาไม่ทันต้องไปดูย้อนนะครับนะพี่คือที่หนึ่งของไทยแล้วครับขอบคุณมากครับผมนะในเชียร์ผมก็ต้นๆนะเอาเด้นะใครหนอทำพี่ขึ้นขนาดนี้เรื่องผีนะครับความเฮี้ยนนะครับผมนะหลอกจนท้อขอบคุณครับกระเจิงหมดทั้งคนทั้งผีขอบคุณครับผมไอ้หลำหายครับขอบคุณครับทำไมไม่สวดเรียกผีไอ้สัตว์ปัญญาอ่อนอีกคนนึงแล้วนะสวดเรียกผีมึงคิดว่าผีจะฟังออกไหมไอ้หลำที่พิมพ์มาทำไมไม่สวดเรียกผีนะคนสวดยังแปลไม่ออกเลยต้องเปิด Google หรือ YouTube อยู่เลยทำไมวะฮะเป็นผีแล้วแม่งแดกวุ้นแปลภาษาเออฟังมึงรู้เรื่องหรือไงนะอยากเรียกเลยทำไมต้องทำให้ยุ่งยากเพื่อคุยกันแบบภาษาที่แบบเข้าใจง่ายๆไม่ดีกว่าเหรอตักกะอยู่ไหนหมดนะโอ้เพิ่งรู้ครับทุกท่านว่าถ้าเป็นผีแล้วแม่งมีวุ้นแปลภาษาฟังทุกภาษาได้หมดเลยนะครับดีมากเลยนะเป็นผีแม่งดีทุกสรรพสิ่งเลยครับทุกท่านเหินเดินอากาศได้หายตัวได้ทำอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นผีกันดีกว่าครับไม่ต้องเป็นคนแล้วครับทุกคนนะเป็นคนทำมาหากินยากลำบากนะครับผมนะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยเต็มไปหมดเลยเป็นผีเลยครับเฮียไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำอะไรแถมห่อเขินเดินอากาศได้ด้วยมีพลังวิเศษด้วยครับทุกคนนะและที่สำคัญฟังและแปลได้ทุกภาษาเลยครับทุกท่านโอ้โหมา ผีสำนึกขอบคุณครับวุ้นแปลภาษาชอบขอบคุณครับผมนะคนท่องยังต้องเปิด Google อยู่เลยบางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำอะไรท่องอะไรแปลว่าอะไรนะเรียกถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมต่อครับระวังความดันขึ้นนะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับนะขอบคุณที่ช่วยเตือนสตินะครับไม่งั้นความดันอาจจะขึ้นได้นะครับผมท้ายนี้ครับหลายๆคนถามผมมาว่าผีมีจริงไหมผมบอกได้เลยผีมีจริงๆนะครับผมและที่แน่ๆผีที่น่ากลัวที่สุดเลยยิ่งกว่าผีตัวใดบนโลกใบนี้นะครับมันคือผีที่อยู่ในด้านมืดของหัวใจมนุษย์เรานะครับหน้าที่ของเราเพียงแค่ใช้สติวิจารณญาณนะครับผมและปัญญาเป็นประตูเพื่อที่จะปิดล็อกและปิดผนึกผีพวกนั้นไว้ผีแห่งกิเลสทั้งปวงนะครับไม่ให้มันออกมาประหัตประหารคนอื่นห้ามหั่นคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครถามคุณตอบไปเลยนะครับตอบแบบที่ผมตอบนะครับนี่แหละคือผีที่น่ากลัวที่สุดเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าเราขาดซึ่งสติเมื่อนั้นผีตัวนั้นที่เราแม่งเก็บและปิดผนึกไว้แม่งออกมาเมื่อไหร่เราอาจจะทำอะไรที่แย่ก็เป็นได้นะครับผมนี่คือโลกของความเป็นจริงนะครับวันนี้ผมก็ดราก้อนนะครับผมขอท้าผีทุกตัวทั่วโลกนะครับผมจะไปเยือนแม่งทุกประเทศทั่วโลกครับทุกคนวันนี้นะครับถ้าพูดถึงในประเทศผมก็ถือว่าแตงนะครับถ้าในเอเชียผมก็ได้แต่ที่สำคัญเป้าหมายของผมจะทำให้โลกแม่งได้รู้ครับว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมพลานามอไทยแลนด์ไม่แพ้ชาติใดในโลกคนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะไอ้สัตว์ส่วนพวกไอ้เหี้ยหลำแทนที่จะส่งเสริมกันชิบหายมาลิบลอนต่อว่ากันไอ้เหี้ยถูกไหมครับทุกคนแม่งเป็นแบบนี้ไงครับนะถึงได้ฟอนแฟ้งไงครับผมนะคนดีทำดีทำแทบตายเสือกโดนพวกคนอิจฉานะครับประหัตประหารห้ำหันเหี้ยด่าทอไอ้สัตว์มึงไม่ทำเหี้ยอะไรเลยวะ
มีทุกสังคมครับมีทุกวงการพวกแบบนี้นะครับผมเห็นคนอื่นดีกว่าอิจฉาแม่งมีทุกสังคมจริงๆเถียงผมสิว่าสังคมไหนไม่มีครับผมนะทางที่ดีนะครับเรารักกันดีกว่าเราคนไทยเหมือนกันนะเว้ยทำไมเราไม่ส่งเสริมคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะวงการไหนแวดวงใดก็ตามนะครับผลักดันให้คนไทยก้าวไกลแล้วเป็นที่ยอมรับของต่างชาติในทุกวงการทุกแวดวงครับผมคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกไอ้เหี้ยมัวแต่กัดกันอิจฉากันนะคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ผมด่านะครับผมนะพวกอิจฉาริบร้อนเห็นคนเก่งกว่าทำเหมือนกูทำเหมือนกันแต่เห็นเก่งกว่านู่นนี่นั่นทุกวงการนะครับทำไมเลิกได้แล้วนะเลิกได้แล้วฉันมิตรคนไทยผลักดันกันไปด้วยกันแวดวงเดียวกันทุกวงการเฮ้ยมึงทำเหมือนกูกูทำเหมือนมึงนะทำไมเราไม่จูนกันดีๆแล้วพาคนไทยกลุ่มของพวกเราไม่ว่าจะแวดวงใดก็ตามก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์นะครับถูกไหมครับทุกคนผมพูดถูกหรือผิดครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคิดอย่างนี้แต่ไม่กล้าพูดออกมาครับหลายๆคนทำงานไม่ว่าคุณจะทำงานอาชีพอะไรแวดวงไหนคุณคิดอย่างนี้คุณเจอกับปัญหาอย่างนี้เพียงแค่ว่าเราได้แต่เก็บไว้และไม่พูดออกมาแค่นั้นเองครับผมบางครั้งการที่เราได้พูดมันก็เปรียบเสมือนการชี้แนวทางเพื่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็ดราก้อนขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งให้กันมาด้วยหัวใจนะครับผมขอบพระคุณครับบายบายครับผมSee you again บายบายครับนะผมจะเดินทางไปทุกที่ทั่วโลกที่เขาบอกว่าเฮี้ยนแล้วผมจะท้าผีทุกตัวแม่งทั่วโลกครับในทุกความเชื่อแล้วผมจะรอดูวันนั้นว่าผีตัวไหนที่แม่งเอาคนอย่างผมลงมั่งครับทุกคนนะคอยดูครับนะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม